นี่เลยกิจกรรมดีๆนะครับผมคราวนี้กลับมาในตอนรวมพลังความดีเพื่อพ่อฮะรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความดีกับ9คนดัง9กิจกรรมนะฮะตอนนี้ถึงกิจกรรมครั้งที่5ในหัวข้อเพิ่มศิลป์บำรุงใจนะครับนำโดยสาวแพนเค้กแล้วก็มีศิลปิน True AF ไม่ว่าจะเป็นน้องโบ AF 5น้องเจม AF 8น้องไอซ์ AF 9นะครับมาร่วมพลังกันสอนน้องๆเด็กพิเศษจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับใกล้ชิดเด็กอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นน้องๆหลายคนนะครับก็พยายามจะทำกิจกรรมกับน้องๆนะครับก็รู้สึกดีนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่คือทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเกิดใครจะได้ความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็อยากให้มาทำกิจกรรมนี้ได้นะครับได้รับเกียรติเป็นทูตใจดีจากโรงพยาบาลเด็กนะคะแล้ววันนี้ก็ True อีกเช่นกันที่เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมและทำโครงการดีๆนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่ารักมากแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่ลืมกำลังที่สำคัญของชาติของเราเนี่ยนะคะแล้วน้องๆก็รอให้เราได้รับโอกาสตรงนั้นอีกเยอะแยะเช่นกันนะคะก็ยังไงขอบคุณ True มากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมเหลือค่ะใครทางบ้านที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะเข้าไปดูได้ที่ www.iwilldoforking.com ค่ะมาร่วมจอยกับพวกเราแล้วก็ดาราศิลปินที่ท่านชอบนะคะแล้วก็มาร่วมกันทำความดีให้พ่อเรากันค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอยู่ในหัวข้อความเพียรค่ะจะนำโดยหนุ่มเจเจตลินกับ4ศิลปินจากบ้าน 2AF9 ค่ะอย่าง Nescake Cat และ So ที่จะไปมอบของเล่นเสริมทักษะให้เด็กด้อยโอกาสแก่มูลนิธิกระจกเงาในวันที่17มกราคมนี้ค่ะค่ะนะครับผมตอนนี้มากันถึงเอา AF อีกไหมคุณจัดไปเลยฮะแน่นอนนะคะเพราะมีเห็นหน้าน้องโบแวบเราก็ได้ถามว่าน้องโบเนี่ยไม่สบายนะมีการเอ็นจีกในกองอย่างนี้แต่ว่าสปิริตแรงกล้านะจ๊ะก็ยังคงทำงานต่อไปครับถ้าบริจาคเราจะประสบอุบัติเหตุระหว่างอยู่ในกองถ่ายละครเรื่องนึงค่ะถึงขนาดเอ็นข้อเท้าฉีกนะคะเพราะว่าขาพลิกถึงว่านะคะถึงขนาดที่ต้องเข้าเฝือกอ่อนเลยทีเดียวแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงแต่สาวโบ AF5 ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดต้องผ่าตัดพร้อมเดินหน้าทำงานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็บวมแล้วก็อักเสบแล้วก็เอ็นฉีกค่ะแต่ว่าก็คุณหมอบอกว่าประมาณระดับ2อ่ะค่ะก็คือมันมีทั้งหมด3ระดับก็ไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าทำตัวดีแล้วไม่ลงน้ำหนักเยอะสัก2อาทิตย์ก็น่าจะหายอ่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่เฝือกอ่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าจำเป็นต้องถอดอย่างเช่นเวลาถ่ายละครอะไรอย่างนี้จริงๆก็ถอดออกค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าก็พยายามใส่ให้ได้มากที่สุดหรือว่าเวลานอนก็ให้เอาเท้าขึ้นแล้วก็คือคุณหมอเขาเน้นว่าอย่าแค่พยายามอย่าลงน้ำหนักเยอะแล้วก็อย่าถอดเฟือกบ่อยนะคะก็ถ่ายปกติแต่ว่าก็พี่ๆเขาก็จะช่วยแบบว่าแบบฉากนี้ก็แบบนั่งไหมอะไรไหมแต่โบก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะคือบอกได้เลยคือให้เดินก็ได้นะคือโบไม่อยากให้กองต้องมาแบบมาอะแดปเพราะว่าขาโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานได้เต็มที่เหมือนเดิมเลยค่ะนี่เลยนะครับผมแฟนคลับก็เตรียมดูสปิริตของสาวโบในละครทั้ง2เรื่องนะครับฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักกับเทพบุตรจุฑาเทพสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับก็เตรียมเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับก็น่าชื่นใจแทนนะแหมว่าคุณครูที่สอนมาในบ้านคงจะปลื้มว่าตายลูกศิษย์ฉันเห็นไหมมีสปิริตดีนี่คืออย่างหนึ่งเลยสังเกตได้ว่าเด็ก AF เนี่ยนะฮะพอมีโอกาสไปแสดงละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปึกทุกคนแหละเพราะมีโอกาสได้เรียนตลอดกี่เดือนสองสามเดือนเลยอะใช่สามเดือนแล้วคุณครูที่เข้ามาให้ความรู้นี่ก็โหแต่ละคนก็สุดยอดทั้งนั้น